คุณผู้ชมคะอำเภอสิรินธรนะคะเปิดงาน2020เที่ยวอำเภอสิรินธรเมืองสองเขื่อนเยือนวิถีไทยลาวและงานครบรอบ48ปีเขื่อนสิรินธรค่ะอำเภอสิรินธรได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรปี2563ถึง2565ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นเมืองท่าการท่องเที่ยววิถีเมืองชายแดนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเกิดขึ้นภายใต้ความมุ่งหวังในการสร้างความเป็นเอกภาพด้วยการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชนที่เชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองระดับชุมชนและสปป.ลาวอำเภอสิรินธรเป็นอำเภอที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวสูงทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูลสะพานแขวนแก่งตะนะน้ำตกตาโตนการล่องแพลำโดมน้อยและล่องแพเขื่อนสิรินธรและพัทยาน้อยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรให้บรรลุเป้าหมายจึงกำหนดให้ปี2563เป็นปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยววัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรเที่ยวอำเภอสิรินธรเที่ยวได้ทั้งปีภายใต้แนวคิด2020เที่ยวอำเภอสิรินธรเมืองสองเขื่อนเยือนวิถีไทยลาวโดยบูรณาการการจัดร่วมกับงานครบ48ปีเขื่อนสิรินธรกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและสินค้าการเกษตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มศิลปินสร้างเมืองการฟ้อนรำบนสันเขื่อนของกลุ่มนาฏศิลป์สร้างเมืองจำนวน300คนกิจกรรมนำเที่ยววันเดย์ทริปกับการประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครบรอบ48ปีเขื่อนสิรินธร